โอเคครับเรากลับมาแก้กันต่อครับก็กลับมาที่คราวที่แล้วเราค้างไว้นะครับก็คือมันจะมีใน Python นะครับถ้าเราส่งพารามิเตอร์ให้ฟังก์ชันให้มันรับพารามิเตอร์อะไรก็ได้มันจะมาในรูปเนี้ยครับก็คือ arguments แล้วก็ keyword arguments นะครับก็จะเขียนนะครับ star ก็คือ argument ต่างๆจะถูกสรุปมาในนี้ keyword argument ต่างๆจะสรุปมาตรงนี้เพราะนั้นเราจะเอาไปโยนให้กับ view function ครับเราก็ต้องสั่งอย่างนี้ครับ args แล้วก็ kw ประมาณนี้ถ้าแบบนี้ก็อะไรที่มันส่งมากับฟังก์ชันก็จะใช้งานได้ด้วยนะครับขอลองไปจิ้มนิดหนึ่งครับชิปว่ายังใช้ได้นะครับอะไรนะ appl error นะครับถ้าไม่งั้นก็ใส่ถูกชิปก็ไปได้นะครับทีนี้ถ้าตรงนี้ต้องการจะรับพารามิเตอร์นะครับเดี๋ยวเราค่อยดูแล้วกันนะครับลองทำดูนิดนึงแล้วกันlitis appl นะครับ views ตรงนี้สมมุติมีพารามิเตอร์มาด้วยนะครับเป็นอะไรนะid test แล้วกันนะครับถ้าเรียกอย่างนี้ก็คือจะไม่ผ่านนะเพราะมีพารามิเตอร์ positional parameter นะครับผมก็จะไปแฮกแก้ url ชั่วคราวนะครับให้มันรับของอย่างหนึ่งนะครับก็รับเป็นbackslash d บวกแล้วกันนะครับเป็นตัวอักษร1อันนะครับเป็นตัวเลขนะครับประมาณนี้ปึ๊บได้ไหมเนี่ยไม่ต้องมี slash ข้างหน้าครับโทษชิปนะครับก็รับตัวเลขเข้ามาได้นะครับแล้วดูซิว่าตัวเลขมาได้ไหมนะครับเราก็จะให้print มาแล้วกันครับ print test นะครับปึ๊บ refresh ดูนะครับมาแล้วครับดูในหน้าที่เป็นรีหน้านี้ก็จะมีเลขเราติดมาด้วยนะครับเพราะนั้นก็แกะได้นะครับแกะได้แล้วเพราะนั้นก็ไม่ต้องมีนะครับเราแค่ลองเทสเฉยๆว่าตัวแอป login require ของเรามันใช้ได้ general หรือยังนะครับโอเคก็ปิดตรงนี้ไปซะ appl เฉยๆไปไหมโอเค log out ได้โอเคนะครับเพราะนั้นตัวview ใน register นะครับสักครู่ตัว decorator นะครับเราก็เขียนหลักๆ ก็คือต้องเพิ่มตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของหน้าแอดมินเราครับหน้า back office เรานะครับ back office นะครับปึ๊บ view back office view เนี่ยเราก็จะทำเหมือนเดิมครับ index request นะครับ pass เราก็จะมีหน้า index รวมของ back office นะครับประมาณนี้หน้านี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเนื่องจากเราใช้ Django user ของ Django อยู่แล้วนะครับเราก็จะไปใช้Django authentication system นะครับมันจะมี login require ให้เรานะครับเนี่ยครับ login require ใช้ได้เลยนะครับ decorator ตัวนี้นะครับชิปนะครับใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับ add login require ก็ import มาซะนะครับถ้าตรงนี้ปั๊บนะครับถ้าไม่ล็อกอินมันจะมาหน้านี้ไม่ได้นะครับโอเคไหมฮะเดี๋ยวเราลองเทสกันก่อนนิดนึงครับใน back office URL ของ back office ก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะครับก็ไปใส่ etm URL นะครับแล้วก็ชิป back office นะครับเป็น backoffice.url นะครับทีนี้เราก็ไปทับ backoffice ครับออก error เพราะว่ายังไม่มีโมดูล backoffice โอเคออกพิมพ์ผิดครับ backoffice ซึ่งก็ไม่มี backoffice.url อยู่ดีนะครับเราก็ไปสร้างครับ backoffice.urls.py นะครับซึ่งเราก็ไปก๊อปมาก่อนครับไม่มีอะไรครับเราก็ก๊อปมาเลยครับปุ๊บนี่ก๊อปมาตรงๆครับแอปเนมชื่อ back office ก็จะยาวนิดนึงนะครับปุ๊บคุณจะรีเฟรชติดแล้วนะครับหรือว่านี่พังไปเลยครับเอาใหม่ชิปโอเค view back office index didn't return ออกเพราะผมล็อกอินไว้แล้วนะครับ admin คือเราล็อกอินไว้แล้วนะครับเพราะนั้นมาที่หน้านี้ก็จะไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดเรามา
ถ้าเกิดผมล็อกเอาท์ไปแล้วนะครับมาที่หน้า back office เนี่ยครับปึ้งมันจะเด้งมาให้ล็อกอินครับที่ URL นี้ครับ account login next back office ตรงนี้นะครับซึ่ง URL นี้นะครับ account login ตรงเนี้ยมันจะเป็นออโต้ของ login require นะครับเมื่อกี้ที่เราใส่URL แป๊บนึงนะครับที่ตรงนี้นะครับเวลาเราเขียน login require เนี่ยถ้าไม่บอกอะไรนะครับมันจะเด้งมาหน้าเนี่ยครับมาหน้า account login เนี่ยนะครับซึ่งเราก็ต้องไปเขียนอยู่ดีครับว่า account login ให้ไปทำอะไรหรืออะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ้าเราขี้เกียจเขียนเราก็ทำอะไรได้ไม่ยากนะครับเราก็ไปเรียกใช้ซึ่ง account login เนี่ยก็คือหน้า login ธรรมดาของ Django นั่นเองซึ่งถ้าเราไม่ทำอะไรคิดว่ามันน่าจะมีออโต้ให้เราอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับ login require มันจะเด้งไปที่นี่อย่างงี้นะครับไปที่ setting login url แต่ถ้าเกิดผมขี้เกียจทำ login url นะครับมันก็จะน่าจะเนี่ยนะครับ login url ใช้อะไรนะครับถ้ามันน่าจะมีออโต้ให้เรานะครับเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงครับนะครับหน้า login นะครับซึ่งจริงๆเขียนเองควรจะเขียนเองนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบไม่ใช่เป็นหน้า Django login นะครับประมาณนี้นะครับขอเซิร์ชนิดนึงครับ defaultJango login URL account account login.url นะครับ default URL ดังจะ using default built-in system account.login login redirect url นะครับคือ set up ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราขี้เกียจนะครับเนี่ยนะครับมันจะมีเนี่ย contrib auth view login log out อะไรเงี้ยครับเราก็เนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเราก็ขโมยของมันได้เลยนะครับเนี่ยครับมันมี authorization view เนี่ยครับประมาณนี้คือถ้าไม่คิดอะไรเราก็ขโมยได้เลยนะครับมันน่าจะมีให้อยู่แล้วนะครับขอผมหาก่อนครับเนี่ยนะครับ authentication views contrib login reset password url patterns this view change password auth view ไม่มีเทมเพลตโอเคไม่มีเทมเพลตให้ครับโอเคครับเราจะได้ไม่โกงเกินไปนะครับเยี่ยมเลยนะครับโอเคเขียนก็ได้ครับไม่นะครับมี default ให้แต่ว่าโอเคเขียนก็ได้ครับผมยอมแล้วครับเทมเพลต name login request เทมเพลต name เท่ากับอันนี้ redirect เท่ากับอันนี้นี่โอเคครับเขียนก็ได้ครับล็อกอินวิวเข้าล็อกอินฟอร์มเออร์เลอร์นี่นะครับก็คือถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เนี่ยครับเลาะก็ก้อนนี้ก็ใช้ได้นะครับlogin.html นะครับมีตัวอย่างให้อยู่แล้วนะครับเป็นฟอร์มเล็กๆตรงนี้นะครับเพราะนั้นก็เราก็นี่ครับเราก็เอาล็อกอินตามเขามาเลยนะครับโอเคก็ไปไว้ในเมนแล้วกันนะครับมันอยู่ในแบ็คออฟฟิศนะครับก็ไปแบ็คออฟฟิศurls.py นะครับตัวล็อกอินคนจะไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันของ Django ครับเราก็ไปไว้ในURL หลักเลยก็ได้ครับ ADM app URLs นะครับผมก็ขโมยเลยนะครับชิป account login นะครับก็ไปใช้login view
template name เท่ากับโอเคทีนี้ล็อกอินวิว AETSV ก็ต้องไป import มาก่อนนะครับ import ยังไงวะล็อกอินวิวนะครับเป็น class base โอเคต้องไปยังไงโอเคนี่ครับ contrib .auth นะครับโอเคยอมครับยอมอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนเทมเพลตก็เอาชื่ออยู่ในล็อกอินจะไว้ที่ไหนครับไว้ใน main แล้วกันนะครับ main ทับ account login.html นะครับประมาณนี้ลองดูหน้า error ครับว่ามันไปได้ไหมนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปลอกนั่นให้เขานะครับโอเคมาแล้วนะครับ back office อะไรก็ว่าไปแต่ว่าไม่มีเทมเพลตไฟล์นะครับเราก็ไปครับขโมยเลยครับตามเมื่อกี้เลยครับเมื่อกี้มีตัวอย่างอยู่ที่ไหนนะอยู่หน้าไหนโอเค custom นี่เนาะอันนี้นะครับเราก็คือน่าจะใช้ได้เลยนะครับเพราะเราก็ก๊อปเข้ามาตลอดอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยว main templates accounts โอเคแล้วเราก็ไป mainTemplate main accounts เฮ้ยออกผิดครับ mkdr main template main account โอเค accounts login .html เราก็ก๊อปตามนั้นเลยครับชุ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 บ password reset ยังไม่มีนะครับเอาไว้ก่อนนะครับพึ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 บก็ไปดูหน้านี้เลยครับชิปโอ้ no reward match login not found URL เมื่อกี้เราตั้งชื่อว่าอะไรนะครับ app name login ใช่ไหมเราไม่ได้ทำ reverse กลับมานะครับก็ URL .anim app ชิปใช่ครับ name เท่ากับ login อ่ะลองดูครับปึ๊บอ่ะมีปุ่ม login มาให้แล้วครับโอเคดูงามมากเลยครับก็ login ได้แล้วก็เด้งกลับไป user has no profile error อยู่ที่ตรงไหนเนี่ยaccount login ผมไปโหลดโปรไฟล์มาโอเคครับไม่เป็นไรไปดูโปรไฟล์ด้วยโอเคล็อกอินตรงนี้ก่อนครับพังไหมพังเพราะไม่มีโปรไฟล์โอเคแล้วมันจะไปดูโปรไฟล์ผมทำไมinstant profile.save อ๋อเพราะว่ามันจะเซฟว่าล็อกอินแล้วด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตรงนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีบั๊กตรงนี้นะครับเราเอาฮุกออกก่อนนิดนึงครับโอเคฟึบโอ้ลืมใส่ CSRF ครับพังเลยครับเดี๋ยวนะครับเอาใหม่ครับ back office โอเคมาที่ index แล้วนะครับเราไม่พังอะไรนะครับแต่ว่าตัวโปรไฟล์เราไม่ได้สร้างไว้นะครับก็เดี๋ยวเราไปสร้างก่อนครับเดี๋ยวจะได้ไม่บึ้มมากนะครับโอเคกลุ่มผู้ใช้แต่จริงผมน่าจะ if wake เฉยๆครับถ้าไม่มีโปรไฟล์ก็จะได้ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็คือ if try ก่อนครับ accept profile dot does not exist ถ้าไม่มีโปรไฟล์นะครับก็สร้างมันซะเลยครับประมาณนั้นนะครับคิดว่าน่าจะท่านี้น่าจะเอาตัวรอดได้นะครับปึ๊บ
ลองดูอีกทีครับ back office oh does not exist profile profile does not exist โทษครับฟึบอ่ะโอเคงั้นน่าจะได้แล้วครับเอาใหม่ครับโอเครอบต่อไปก็จะเซฟได้แล้วนะครับโอเคทีนี้อันสุดท้ายครับหน้าในหน้าแบ็คออฟฟิศนะครับวิวในแบ็คออฟฟิศเราก็มาพิมพ์อะไรนิดหน่อยแล้วกันนะครับก็เรนเดอร์อะไรนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับ mkdir back office templates แล้วก็ backoffice นะครับ render return render request back office / index.html นะครับแล้วก็ส่ง user ไปให้เลยแล้วกัน request.user นะครับอ่ะนะครับเราก็ไป hello ก่อนก็คงพอแล้วครับสำหรับตอนนี้นะครับ backofficeindex.html นะครับ extends ตอนนี้นะครับ inkey โอเค base.html นะครับก็ block content end block นะครับ h1 hello สวัสดีuser นะครับผมส่งอะไรไปให้นะ user นี่คือ user user get full เนี่ยจริงๆนี่เป็นฟังก์ชันนะครับแต่ว่าใน Django template เวลาเจอฟังก์ชันมันก็จะไอ้นั้นให้ครับแต่ว่าเมื่อกี้เรา user เราไม่ได้มี full name หรอ get full name admin ผู้ใช้จิตทัศน์เรายังไม่ได้ใส่ชื่อเต็มจริงครับทึกชิปโอ้บนอะไรฟิลนี้จำเป็นโอโอเคโอ้ต้องมีฟิลนี้ด้วยครับบันทึกครับปึ้งต้องอิงกับโปรเจกต์ใดๆด้วยนะครับโอ้ชัดแย่เดี๋ยวผมให้เป็น blank เป็น true ดีกว่าครับเดี๋ยวว่าน่าจะโอเค back office โอเคนะครับขึ้นมาแล้วนะครับโอเคก่อนสุดท้ายครับเราไปมิเกรตอันนี้อีกหน่อยนึงครับเราอยากให้ Ambition Project นะครับอะไรนะครับ blank เท่ากับ true now เท่ากับ true ดีไหมครับถ้าทำตรงนี้ปั๊บกลับมาดูหน้าเมื่อกี้นะครับหน้าแอดมินมันยังจะบังคับอีกไหมเนี่ยชิปถ้าไม่บังคับแล้วเราก็ค่อยไปไมเกรตนะครับดูว่ามันใช้ได้ไหมนะครับไม่ใส่เลยเครื่องไม่เลือกเลยไม่ได้อะนี่นะครับblank เท่ากับ true now เท่ากับ true many too many few Django many too many few empty blank nowได้ไหมเนี่ย optional in Django โอเคมีคนบอกว่าทำยังไงดีอันนี้ว่า specify blank เท่ากับ true just use blank เท่ากับ true ผมใช้แล้วนี่ this is not okay yes blankNow take a true it's not required doesn't mean anything okay ก็ต้อง blank เท่ากับ true โอเคตามนี้ฟึบไม่เลือกเลยได้ไหมชิปชิปชิป control อ่ะโอเคไม่เลือกเลยได้ไหมฟึบ
โอเคใช้ได้แล้วนะครับไม่เลือกเลยก็ได้นะครับแต่ต้องไมเกรดก่อนนะครับMake migration back office คือถ้าเราพุชอะไรไปแล้วเราไม่ควรจะไปแก้ migration ที่เราพุชไปแล้วนะครับนั้นนี่คือปัญหาเพราะนั้นผมก็เลยต้องสร้าง migration ใหม่นะครับโอเค manage.py migrate ship นะครับประมาณนี้โอเคนะครับก็ bank เท่ากับ true ไปแล้วนะครับโอเคไม่ต้องใส่นู่นก็ได้อะไรก็ได้โอเคครับครบพอได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะทำหน้า back office ที่มันดีกว่านี้นิดนึงแต่ว่าตรงนี้เราคิดว่าคงพอเห็นภาพไม่มากก็น้อยว่าจะทำตรงนี้ยังไงนะครับก็วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ